คำเตือนคลิปนี้มีเนื้อหาสปอยเรื่อง Stepfather หากใครอยากรับชมก็เชิญรับชมได้แล้วครับผมแต่ก่อนจะไปรับชมกันรบกวนช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับเมื่อเริ่มเรื่องมาจะเห็นชายคนหนึ่งครับที่กำลังอาบน้ำสระผมและโกนหนวดอยู่ก่อนที่หนังจะฉายให้เห็นครับว่าแท้จริงแล้วเขาคนนั้นน่ะคือฆาตกรที่เพิ่งจะสังหารคนในบ้านไปจนเรียบและได้เก็บของออกจากบ้านไปอย่างเงียบๆครับภาพตัดมาที่ตำรวจครับพวกเขากำลังทำคดีของฆาตกรรายนี้อยู่ตำรวจเล่าว่าฆาตกรรายนี้เนี่ยเคยก่อคดีแบบนี้มาหลายต่อหลายครั้งแล้วซึ่งเหยื่อทุกรายที่เขาเลือกนั้นน่ะมักจะเป็นเหยื่อที่เป็นแม่ม่ายลูกติดแล้วทุกครั้งที่ลงมือเขามักจะไม่ทิ้งร่องรอยอะไรเกี่ยวกับตัวตนของเขาเอาไว้เลยสักอย่างตำรวจไม่สามารถตามจับได้เพราะมีหลักฐานไม่เพียงพอจนฆาตกรรายนั้นได้ลอยนวลไปเวลาผ่านมา6เดือนครับฆาตกรคนเดิมได้มาซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งเขาได้พบกับเหยื่อรายใหม่เข้าโดยบังเอิญซึ่งผู้หญิงคนนี้เนี่ยแท้จริงแล้วเธอก็คือแม่ของพระเอกนะแล้วก็ดูเหมือนว่าแม่ของพระเอกอ่ะเธอก็ดันไปชอบให้ฆาตกรรายนี้เหมือนกันครับทั้งคู่ได้ทำความรู้จักกันซึ่งฆาตกรคนนี้เนี่ยผมจะขอเรียกแทนเขาว่าพ่อเลี้ยงแล้วกันนะครับจากนั้นภาพก็ตัดไปที่6เดือนต่อมาครับพระเอกของเราเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนประจำพร้อมกับนางเอกทุกคนได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับให้กับพระเอกที่เพิ่งจะได้กลับมาจากโรงเรียนประจําแล้วพระเอกกับพ่อเลี้ยงก็ได้เจอกันครั้งแรกครับในขณะที่ทุกคนกําลังสนุกกับงานอยู่แม่ของพระเอกก็ได้เข้ามาบอกกับตัวพ่อเลี้ยงครับว่าเธอได้ให้พี่สาวของเธอใช้เส้นสายเพื่อให้ตัวพ่อเลี้ยงเนี่ยได้เข้าทํางานเป็นนายหน้าขายบ้านเพราะว่างานเดิมของเขาอ่ะเป็นงานที่ต้องเดินทางไกลตลอดเวลาครับจากนั้นพ่อเลี้ยงก็ได้ชวนพระเอกของเราไปคุยที่ชั้นใต้ดินของบ้านเมื่อไปถึงพระเอกได้สังเกตเห็นตู้ที่ถูกล็อกเอาไว้ครับโดยพ่อเลี้ยงได้บอกกับพระเอกว่าตู้นั้นเป็นตู้ที่เขาเอาไว้ใช้เก็บอุปกรณ์สำหรับงานช่างของเขาครับทั้งสองได้พูดคุยกันอยู่สักพักหนึ่งจนภาพได้ตัดไปที่วันต่อมาครับทุกอย่างดูปกติไปหมดจนกระทั่งบ่ายวันหนึ่งน้องชายของพระเอกกำลังเล่นวิดีโอเกมอยู่แต่เสียงของวิดีโอเกมนั้นอ่ะมันดังมากๆจนแม่ของเขาอ่ะต้องสั่งให้เขาลดเสียงลงแต่ตัวน้องชายดันไม่ได้ยินครับทำให้พ่อเลี้ยงเนี่ยต้องขึ้นมาบอกด้วยตัวเองแต่เขาก็ไม่ได้มาบอกด้วยวิธีธรรมดาครับเขาได้บีบเข้าที่ท้ายทอยของน้องชายและสั่งให้เขาลดเสียงลงทันทีไอตัวน้องชายก็ช็อกไปเลยครับที่อยู่ๆพ่อเลี้ยงเนี่ยมาทำแบบนี้กับเขาเย็นในวันเดียวกันระหว่างทานอาหารเย็นไอตัวน้องชายก็ซึมไปเลยครับวันนั้นเขาไม่กล้าแม้แต่จะบอกกับแม่ของตัวเองครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาตัวพ่อเลี้ยงก็ได้เล่าว่าเขาเคยมีครอบครัวแต่เมียและลูกของเขาอ่ะได้เสียชีวิตไปจากอุบัติเหตุจากนั้นพ่อจริงๆของพระเอกก็ได้มารับตัวน้องชายกับน้องสาวของพระเอกไปอยู่ด้วย2วันครับซึ่งแม่ของพระเอกได้เลิกลากับพ่อจริงๆของเขาไปนานแล้วนะแต่ตัวของพ่อเขานั้นก็ยังส่งเสียเลี้ยงดูและนานๆทีจะแวะมารับลูกๆของเขาไปอยู่ด้วยบ้างจากนั้นในวันต่อมามีป้าข้างบ้านคนหนึ่งครับเธอได้แวะมาเตือนแม่ของพระเอกครับว่าพ่อเลี้ยงเนี่ยหน้าเหมือนกับฆาตกรที่ตำรวจกำลังตามจับอยู่เธอเลยได้เอาไปเล่าให้พ่อเลี้ยงฟังครับแต่ดูเหมือนว่าแม่ของพระเอกอ่ะจะไม่ค่อยเชื่อคำเตือนของป้าคนนั้นสักเท่าไหร่เพราะเธอเห็นว่าป้าคนนั้นน่ะเป็นแค่ป้าที่ชอบขี้เสือคนนึงครับซึ่งในตอนนั้นพระเอกก็แอบมาได้ยินเรื่องที่แม่พระเอกเล่าเหมือนกันนะและภาพก็ตัดมาในบ่ายวันเดียวกันครับพ่อเลี้ยงได้ชวนพระเอกออกมากินมื้อเที่ยงเพื่อคุยเรื่องที่ว่าเขาอ่ะกำลังจะแต่งงานกับแม่ของพระเอกจากนั้นเขาก็ได้เล่าเรื่องลูกสาวที่ชื่อว่ามิเชลให้กับพระเอกฟังครับก่อนที่เขาจะบอกกับพระเอกว่าอาทิตย์หน้าลิซ่าก็จะอายุ10ขวบแล้วจากนั้นพระเอกก็ได้สงสัยทันทีครับภาพก็ตัดมาที่บ้านของพระเอกครับตัวพ่อเลี้ยงได้กลับมายังบ้านและเขาได้ไปเจอรูปประกาศจับตัวเองในเว็บไซต์หนึ่งครับดูเหมือนว่าตำรวจจะตามสืบจนได้ภาพสเก็ตของคนร้ายมาเรียบร้อยแล้วครับและภาพก็ตัดมาที่บ้านของป้าแถวบ้านครับมีใครบางคนมากดออดที่บ้านของเธอแต่เมื่อพอไปถึงเธอก็ไม่เจอใครในระหว่างที่เธอกำลังหาแมวของเธออยู่นั้นครับเธอก็ได้เจอกับไอ้พ่อเลี้ยงเข้าครับเขาได้ฆ่าป้าขี้เสือกโดยการเหวี่ยงเธอตกจากบันไดและจากนั้นเธอก็โดนปิดจมูกและปากของเธอจนเธอสิ้นใจครับและในเย็นวันต่อมาในระหว่างที่ทานอาหารเย็นอยู่นั้นจู่ๆพ่อพระเอกก็ได้เดินตรงเข้ามาหาเรื่องกับตัวพ่อเลี้ยงทันทีครับเฮ้ยถ้าแกแตะลูกฉันอีกครั้งหนึ่งรับรองฉันไม่ปล่อยแกไว้แน่เลยโดยเขาบอกว่าน้องชายของพระเอกอ่ะได้เล่าเรื่องที่โดนพ่อเลี้ยงทำร้ายเขาตอนเล่นเกมให้ฟังหมดแล้วพระเอกที่เห็นท่าไม่ดีเลยได้เข้ามารีบห้ามพ่อของเขาเอาไว้ซะก่อนครับพวกเขาได้ออกมาคุยกันนอกบ้านโดยทั้งคู่ต่างก็ไม่ไว้ใจในตัวพ่อเลี้ยงครับพ่อของเขาสัญญากับพระเอกครับว่าเขาจะช่วยเช็คประวัติของพ่อเลี้ยงคนนี้ให้ตัดภาพมาหลายวันต่อมาครับพระเอกและน้องกำลังเล่นเกมเสียงดังอยู่ในห้องเช่นเดิมส่วนแม่ของเขาก็ได้ออกไปกินเลี้ยงกับพี่สาวของเธอที่นอกบ้านครับพ่อของพระเอกได้มาที่บ้านครับเขาได้บอกกับตัวพ่อเลี้ยงว่าเขากำลังจะไปขึ้นเครื่องเลยอยากจะแวะมาบอกลาลูกๆสักหน่อย
เขาอยากจะมาขอโทษตัวพ่อเลี้ยงด้วยเพราะคราวก่อนเขาทำตัวไม่ดีตัวพ่อเลี้ยงก็ยกโทษให้ครับจากนั้นแม่ของพระเอกก็ได้โทรเข้ามาพอดีครับเธอโทรมาถามตัวพ่อเลี้ยงว่าเดี๋ยวพ่อของพระเอกจะแวะไปหาลูกๆที่บ้านเขาได้มาถึงหรือยังตัวพ่อเลี้ยงก็ตอบไปครับว่ายังนะจากนั้นพ่อของพระเอกก็ได้บอกกับพ่อเลี้ยงเขาว่าเขาตามสืบข้อมูลของพ่อเลี้ยงมาแล้วคือก่อนหน้านี้เนี่ยไอพ่อเลี้ยงมันเคยบอกกับพระเอกเขาว่ามันเคยเรียนอยู่ที่มหาลัยแห่งหนึ่งพระเอกมันเลยเอาเรื่องนี้ไปบอกกับพ่อของเขาให้ช่วยเช็คข้อมูลให้หน่อยสรุปสุดท้ายเขาก็ไม่พบข้อมูลตามที่พ่อเลี้ยงเขาโมไว้ครับซึ่งตอนนี้เนี่ยพ่อจริงๆของพระเอกได้รู้ความจริงแล้วครับว่าเรื่องที่พ่อเลี้ยงพูดมาทั้งหมดมันเป็นเรื่องแหกตาแต่มันก็ไม่ทันแล้วครับไอตัวพ่อเลี้ยงพอมันรู้แบบนั้นมันก็ได้เอาแจกันฟาดเข้าที่หัวของพ่อพระเอกทันทีจนเขาสลบไปและได้ลากร่างของเขาลงไปยังชั้นใต้ดินและใช้ถุงรัดเข้าที่หน้าจนขาดอากาศหายใจไปอีกหนึ่งศพครับส่วนไอ้พระเอกกับน้องที่กำลังเล่นเกมอยู่บนห้องแม่งก็ไม่ได้ยินเสียงเลยครับเพราะว่ามันดันเล่นเกมเสียงดังจนไม่ได้ยินเสียงจากข้างนอกเลยแม้แต่นิดจากนั้นภาพก็ตัดมาที่แม่ของพระเอกครับเธอออกมาดื่มกับน้องสาวและพี่สาวของเธอซึ่งพี่สาวของเธอก็เล่าให้ฟังเขาว่าพ่อเลี้ยงทำตัวแปลกๆพอเธอถามรายละเอียดเกี่ยวกับอดีตของพ่อเลี้ยงทีไรเขาก็มักจะเลี่ยงตอบตลอดซึ่งหลังจากที่ดื่มกันเสร็จภาพก็ตัดมาที่บ้านของพี่สาวของแม่พระเอกครับดูเหมือนว่าเธอจะเริ่มสงสัยในตัวพ่อเลี้ยงแล้วเธอเลยได้ส่งเมลไปบอกแม่ของพระเอกเขาว่าตอนนี้เธอกำลังสงสัยในตัวของพ่อเลี้ยงเธอเลยกะว่าจะจ้างนักสืบเพื่อสืบเรื่องของเขาจากนั้นก็ตัดมาทางฝั่งของพ่อเลี้ยงครับเขาได้เอามือถือของพ่อพระเอกส่งข้อความไปหาพระเอกเพื่อขอโทษเรื่องที่เขาไม่ได้ไปหาและบอกกับพระเอกว่าพ่อเลี้ยงนั้นไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรจากนั้นเช้าวันต่อมาครับตำรวจได้พบศพของป้าแถวบ้านส่วนพ่อเลี้ยงก็ตีมึนไปบอกกับทุกคนในบ้านเขาว่าป้าหน้าบ้านนั่นตกบันไดลงมาแล้วคอหักตายจากนั้นนางเอกก็มาหาพระเอกที่บ้านตอนนี้พระเอกเริ่มสงสัยในตัวพ่อเลี้ยงของเขาแล้วครับเขาได้เล่าทุกอย่างให้นางเอกฟังแต่ดูท่าเธอก็ยังไม่ค่อยเชื่อพระเอกสักเท่าไหร่จากนั้นในระหว่างที่พระเอกกับนางเอกกำลังว่ายน้ำเล่นอยู่ครับไอพ่อเลี้ยงก็ได้เข้ามาบอกกับทั้งคู่ว่าเดี๋ยวเขาจะไปรับน้องชายและน้องสาวของพระเอกที่โรงเรียนอีกหนึ่งชั่วโมงคงจะกลับมาจากนั้นเขาก็ได้ขับรถออกไปทันทีครับเมื่อพระเอกเห็นแบบนั้นก็เข้าทางเลยครับเขาและนางเอกได้แอบเข้าไปค้นในห้องของพ่อเลี้ยงเพื่อดูว่ามีอะไรน่าสงสัยหรือเปล่าแต่ในขณะนั้นเองครับแม่พระเอกก็ได้โทรไปบอกกับพ่อเลี้ยงว่าเดี๋ยวเธอจะเป็นคนไปรับลูกของเธอเองทำให้ตัวพ่อเลี้ยงต้องขับรถกลับบ้านทันทีพระเอกกับนางเอกที่เพิ่งรู้ว่าพ่อเลี้ยงนั้นได้กลับมาบ้านแล้วทั้งคู่ก็รีบวิ่งไปซ่อนทันทีพอพ่อเลี้ยงมาถึงเขาก็เห็นรอยเท้าที่เปียกน้ำของพระเอกกับนางเอกเข้าครับเขาได้เดินตรงไปดูที่ห้องของเขาทันทีแต่พอไปถึงก็ไม่พบกับใครเลยส่วนพระเอกกับนางเอกก็แอบลงมาเล่นน้ำอยู่ที่สระตามเดิมภาพตัดมาที่เย็นวันเดียวกันครับหลังจากที่ทานอาหารเสร็จไอพ่อเลี้ยงก็ได้เข้าไปคุยกับพระเอกที่ห้องทันทีครับดูเหมือนว่าตอนนี้พ่อเลี้ยงจะเริ่มระแคะระคายในตัวพระเอกแล้วครับว่าพระเอกกำลังสงสัยในตัวเขาอยู่จากนั้นกลางดึกในวันเดียวกันพระเอกได้แอบลงมาใช้คอมและเช็คประวัติการเข้าเว็บของพ่อเลี้ยงเขาได้เจอกับเว็บประกาศจับที่ตัวพ่อเลี้ยงเคยเข้าดูครับในวันต่อมาพระเอกได้เอาเรื่องที่เจอเมื่อคืนไปเล่าให้นางเอกฟังแต่ก็เช่นเดิมครับเธอคิดว่าพระเอกคงคิดมากเกินไปจากนั้นเธอก็งอนพระเอกที่ภาคหลังพระเอกเอาแต่สนใจแต่กับเรื่องพ่อเลี้ยงของเขาบ่ายวันนั้นพ่อเลี้ยงได้ใช้มือถือของพ่อพระเอกส่งข้อความไปหาพระเอกอีกครั้งเขาว่าตอนนี้พ่อกำลังยุ่งอยู่แต่จะติดต่อมาในอีก2วันทันทีที่พระเอกได้รับข้อความเขาก็โทรกลับทันทีครับซึ่งในขณะที่โทรนั้นเขาก็ได้ยินเสียงมือถือของพ่อเขาดังมาจากชั้นใต้ดินของบ้านเขาเลยได้เดินลงไปดูและได้ถามหากุญแจห้องใต้ดินกับตัวพ่อเลี้ยงไอพ่อเลี้ยงก็เนียนบอกครับว่าตัวเขาก็หาไม่เจอเช่นกันสงสัยจะลืมเอาไปไว้ที่ไหนสักที่จากนั้นพระเอกของเราก็ได้แอบถ่ายรูปพ่อเลี้ยงเอาไว้ครับและในเย็นวันนั้นหลังจากที่พระเอกอาบน้ำเสร็จเขาก็สังเกตเห็นครับว่าประตูห้องของเขานั้นมันเปิดอยู่เขาจึงเดินไปหยิบมือถือของตนขึ้นมาเช็คปรากฏว่ารูปที่พระเอกได้เคยแอบถ่ายพ่อเลี้ยงเอาไว้นั้นมันดันหายไปแล้วครับจากนั้นพระเอกก็ได้รีบไปหานางเอกที่บ้านเธอทันทีแล้วบอกเรื่องที่เกิดขึ้นกับเธอครับแต่เธอก็ยังไม่เชื่อพระเอกเช่นเดิมจากนั้นภาพก็ตัดไปที่ตัวพ่อเลี้ยงครับตอนนี้เขาได้เห็นข้อความที่พี่สาวของแม่พระเอกส่งมาให้แล้วครับเขาได้เดินทางไปหาเธอทันทีและได้ฆ่าเธอด้วยการจับเธอกดน้ำจนตายไปอีกหนึ่งศพและภาพก็ตัดมาที่บ้านตัวพ่อเลี้ยงได้กลับมาถึงบ้านแล้วเขาได้ให้ยานอนหลับกับแม่พระเอกกินเพราะเห็นว่าเธอบ่นว่านอนไม่หลับและในเวลาเดียวกันพระเอกก็กลับมาที่บ้านพร้อมกับนางเอกพอดีครับเขาได้บอกกับนางเอกเขาว่าให้รอดูต้นทางที่รถส่วนเขาจะลงไปที่ห้องใต้ดินเพื่อเช็คดูว่าในตู้ที่ล็อกเอาไว้ของพ่อเลี้ยงนั้นมีอะไรเมื่อเขาไปถึงห้องใต้ดินเขาก็ใช้แฉลงงัดตู้ที่ล็อกเอาไว้ของพ่อเลี้ยงทันทีครับเขาได้เจอเข้ากับกระเป๋าใบหนึ่งซึ่งข้างในกระเป๋าใบนั้นมันมีมือถือของพ่อพระเอกที่ตายไปซ่อนอยู่ครับ
จากนั้นพระเอกก็เริ่มเอกใจแล้วครับว่ามันจะต้องเกิดอะไรขึ้นกับพ่อของเขาแน่ๆเขาเลยมองไปเห็นตู้แช่เย็นที่อยู่ข้างๆและเมื่อเปิดมันออกมาเขาก็พบกับศพของพ่อของตัวเองครับในเวลาเดียวกันตัวพ่อเลี้ยงก็ได้เดินลงมาข้างล่างพอดีครับนางเอกเลยได้โทรไปหาพระเอกแต่พระเอกมันก็ดันทำมือถือตัวเองตกจนพังครับเมื่อนางเอกติดต่อไม่ได้เธอจึงรีบวิ่งไปหาพระเอกเพื่อเตือนเขาครับแต่ยังไม่ทันได้เตือนเลยครับพ่อเลี้ยงดันมาเจอเธอเข้าซะก่อนแล้วก็จัดไปหนึ่งหมัดทำให้เธอสลบไปตอนนี้พ่อเลี้ยงรู้แล้วครับว่าพระเอกได้รู้ความจริงทั้งหมดเกี่ยวกับตัวของเขาแล้วไอ้พ่อเลี้ยงมันเลยกะว่ามันจะฆ่าคนทั้งบ้านในคืนนี้เลยครับซึ่งในระหว่างที่กำลังหาอาวุธอยู่นั้นแม่พระเอกก็ลงมาเจอพอดีครับไอ้พ่อเลี้ยงที่สติแตกไปแล้วก็ได้วิ่งไล่แม่พระเอกทันทีครับเธอวิ่งไปหลบในห้องน้ำไอ้ตัวพ่อเลี้ยงที่วิ่งตามมาเนี่ยเลยพังประตูเข้ามาเพื่อหวังจะฆ่าแม่พระเอกครับแต่มันดันโดนแม่พระเอกเอาเศษกระจกที่แตกปักเข้าที่คอของเขาซะก่อนเธอได้รีบหนีออกมาแล้วได้เจอกับพระเอกกับนางเอกครับแต่มันยังไม่จบแค่นั้นไอ้ตัวพ่อเลี้ยงมันยังไม่ตายพระเอกจึงบอกให้ทั้งสองรีบหนีขึ้นไปยังห้องใต้หลังคาและเมื่อทั้ง3คนหนีไปที่ห้องใต้หลังคาไอ้พ่อเลี้ยงมันก็ได้ตามขึ้นมาทันทีครับพระเอกได้สู้กับพ่อเลี้ยงแต่เนื่องจากห้องใต้หลังคานั้นมันยังสร้างไม่เสร็จพื้นห้องมันเลยยังไม่ค่อยแข็งแรงนางเอกและแม่พระเอกจึงพลัดตกลงไปจนสลบครับส่วนพระเอกก็ได้วิ่งเข้าชาร์จพ่อเลี้ยงทันทีทั้ง2คนสู้กันจนทั้งคู่พลัดตกจากหลังคาชั้น2จนสลบไปทั้งคู่ครับแล้วภาพก็ตัดมาที่โรงพยาบาลพระเอกได้ตื่นขึ้นมาหลังจากที่นอนโคม่ามานาน1เดือนพระเอกได้ถามถึงตัวพ่อเลี้ยงดูเหมือนว่าเขาจะหนีไปได้ครับเขาได้หายตัวไปก่อนที่ตำรวจจะมาถึงจากนั้นภาพก็ตัดมาที่ห้างแห่งหนึ่งครับแม่ไม้ลูก2ได้พบเข้ากับชายคนหนึ่งโดยบังเอิญและชายคนนั้นก็คือพ่อเลี้ยงนั่นเองครับแล้วหนังก็จบลงเพียงเท่านี้หลายๆคนอาจจะไม่ชอบตอนจบของหนังนะครับที่สุดท้ายแล้วมันจบแบบนี้ทำไมฆาตกรถึงไม่โดนจับจบเหมือนจะมีต่อซึ่งความจริงแล้วมันควรจะมีต่อครับหนังเรื่องนี้เป็นหนังรีเมคจากเวอร์ชันปี1987ซึ่งไอ้เวอร์ชัน1987เนี่ยก็ได้ทำออกมาทั้ง3ภาคเลยครับแต่สำหรับเวอร์ชันนี้อาจจะเป็นเพราะรายได้น้อยเลยไม่ได้สร้างภาคต่อขึ้นมานั่นเองครับสุดท้ายแล้วถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ